วันนี้ต้องจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่โคเปนเฮเกนนะคะ1วันนะคะแบบทริปวันเสาร์นะคะ1วันทริปวันเสาร์ของเรานะคะและวันนี้เป็นวันที่เราสามารถนั่งรถไฟฟรีได้นะคะอ้อมสิจะเริ่มจากเมืองคือเพราะว่าเราจะสามารถนั่งรถไฟสายนี้หรือว่ารถไฟสาย S นะคะก็คือสาย S นี่นะคะเป็นรถไฟสายเล็กๆนะคะที่เราจะสามารถนั่งฟรีเข้าโคเปนเฮเกนเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบ90ปีของรถไฟเขานะคะทุกคนครบรอบ90ปีโอ้โหอยู่มานานมากนะคะเป็นคุณทวดสามีไปแล้วรถไฟเราจะมาในอีก8นาทีข้างหน้านะคะทุกคนปกติเขาจะมีเส้นทางสำหรับรถไฟนะคะทั่วประเทศคือทุกที่แหละการคมนาคมเขาคือดีเขาถึงทุกที่นะคะก็จะมีแบบสายหลักสายรองอันนี้ก็จะเป็นรถไฟสายรองเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชากรของเขาและดูทั้งหลังอ้อมสีจะเห็นที่จอดจักรยานใช่ไหมคะที่จอดจักรยานจอดรถมีให้จอดฟรีๆนะคะสะดวกมากนะคะไปเที่ยวด้วยกันกันทุกคนรถไฟมาแล้วค่ะเพิ่งลงจากรถไฟขบวนที่2นะคะแล้วเพราะว่าเราต้องต่อรถไฟอีกขบวนหนึ่งมาที่มาลงที่สถานีนี้ถ้าจะมาดูซากุระต้องมาลงที่นี่นะคะ Bisper Beer ขบวน4มาถึงแล้วค่ะไปค่ะทุกคนโอ้โหคนเยอะมากที่เป็นสุสานนะคะเรามาแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการเคารพสถานที่เขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นสุสานที่เราสามารถเข้ามาเดินเล่นมานั่งพักผ่อนหรือว่าคนที่นี่เขาจะมาออกเดทที่สุสานคนเยอะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่สิจะพาเข้าไปข้างในนะคะทุกคนสวีบอสซัมกำลังวางสวยมากเลยค่ะเราต้องออกไปจากป่าซากุระแล้วนะคะทุกคนสามีอยู่คนมาเยอะมาเมนเนสไปจ้ะไปหาข้าวกินกันเป็นหลุมฝังศพเป็นสุสานนะคะเป็นสุสานแต่ว่าคนที่เนี่ยจะชอบมาเฮฮาปาร์ตี้ไม่ใช่เป็นที่ที่พักผ่อนนะคะคล้ายๆเป็นส่วนสาธารณะไปในตัวนะคะทางเข้าเขาจะอยู่ตรงโบสถ์ตรงนี้นะคะทุกคนปีที่แล้วเรามาทางนี้เหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าปีนี้เรามาทางออกที่เราออกถึงตาไม่สว่างก็มาแวะร้านกาแฟได้ค่ะทุกคน
านเคบับที่นี่นะคะทานมาแล้วค่ะทุกคนนี่พร้อมสีสั่งชิคเก้นทิกกามาซาลานะคะและของชิมก็คือเคบับทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้จะพาไปชมดนตรีนะคะเป็นดนตรีฟรีนะคะนั่งรถไฟฟรีและไปชมดนตรีฟรีด้วยนะคะเราชอบของฟรีตรงนี้เป็นสถานีกลางรถไฟของโคเปนเฮเกนนะคะและดูเขาจอดจักรยานเล่นดนตรีอยู่ในสถานีรถไฟทัวร์ของเราได้จบลงแล้วนะคะทุกคนน้องสีค่อนข้างที่จะเพลียนะคะและน้องสีอยู่ในช่วงรับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นไข่นะคะเพื่อทำ IFC อีกดอกที่เดนมาร์กไปติดตามกันค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะThis is...